สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเราอยู่ที่บริสเบนออสเตรเลียนะคะแล้วเรากำลังจะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เขาก็ไม่มีถุงแจกฟรีมาสักพักนึงแล้วนะคะคือเขาก็รณรงค์เหมือนที่ประเทศไทยว่าโอเคเราจะไม่แจกถุงเพื่อลดมลภาวะลดขยะช่วยโลกบลา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 แล้วเราก็เห็นหลายๆโพสต์ที่แบบโพสต์ว่ารัฐบาลฉวยโอกาสแล้วก็หรือไม่ก็รัฐบาลผลักภาระประชาชนผลักภาระประชาชนยังไงวะมันแค่ช่วยลดโลกร้อนไม่ใช่หรอกับการแค่ลดถุงไม่ได้เอาถุงไปก็ไม่ต้องซื้อของสิวะไม่เอาถุงไปก็ซื้อสี่ห้าเขาให้ถุงมีถุงให้ขายไม่ใช่หรอเดี๋ยวอารมณ์เสียอารมณ์เสียทำไมโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเดี๋ยวห้างมันจะปิดแล้วตอนนี้มันสองทุ่มแล้วห้างมันปิดสามทุ่มเราจะซื้อของแค่ไม่กี่อย่างแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้มีถุงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาบริการหรือว่าเซอร์วิสอะไรบ้างข้างในโอเคนะอันนี้นะคะทุกคนมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะเข้ามากำลังซื้อกำลังจะมาซื้อของนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินดูข้างในกันนะเห็นอะไรไหมคะเห็นป้ายที่เขาเขียนไว้ไหม Don't forget your bag มี S นะ Don't forget your bag เห็นไหมที่นี่ก็เห็นไหมบริการเขาจะมีรถให้เว้ยตะกร้าก็คือปกติวันนี้เราช้อปปิ้งไม่มีอะไรมากเราจะซื้อนมกับไข่แล้วก็ผักนิดหน่อยนะคะถุงพลาสติกพวกนี้เขามีให้สำหรับใส่ผลไม้ผักและผลไม้นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอ้หนาวเดินดูกันเรื่อยเราต้องการวอมแบตเหรอเราต้องการครับต้องการผักเก่าๆนี่นะจ๊ะก็เราก็ไม่ได้เอารถเข็นมาได้นะคะเพราะว่าเราต้องเอารถเข็นสิเราไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราอยากก็อยากได้ไข่ด้วยแต่ว่าเราไม่มีรถเข็นเรามีแค่มือเออช่างมันก่อนแล้วกันเอานมเข็นนมอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเราจะยื่นนมแล้วก็ไม่มีมือเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็ได้นมกับผักจริงๆเราอยากได้ไข่ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้หยิบตะกร้ามานะอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้ว่าควรจะต้องเหมือนเป็นการเตรียมตัวในการซื้อของก็คือต้องรู้ว่ามาซื้ออะไรต้องรู้ว่าควรจะพกถุงมากี่ใบคือมันก็เป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อเสียเลยนะทำไมคนไทยต้องใครจะไม่รู้ทุกคนตอนนี้เราก็จะมาจ่ายตังค์นะคะเราอยู่ที่เซลล์เซอร์วิสก็วางของไปก่อนนะจ๊ะวางไปก่อนเราก็จะซื้อนมกับผักกาดค่ะถ้าเราลืมเอาถุงมานี่ค่ะเขาจะมีถุงขายถุงอันนี้ราคา15 เซนต์แล้วก็มีถุงผ้าราคา99 เซนต์ก็ถ้าเราไม่พกถุงมาแล้วก็แค่มาซื้อถุงตรงนี้ไปนะคะตอนนี้จะโชว์ให้ดูว่าจ่ายตังค์ยังไงก็คือเลยตึ๊ดไปใส่ไปแล้วก็บาร์โค้ดด้าเข้าไปที่นี่แล้วก็จ่ายตังค์เพนะ Please scan your Woolworths Rewards cardby card follow the pin pad prompts to finalize your paymentแค่นั้นเองนะคะไม่เอารีซีฟค่ะเป็นการช่วยลดโลกร้อนอย่างหนึ่งนะคะโลกร้อนอย่างหนึ่งนะคะเสนอทำไมโอเคแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็เนี่ยเอามือแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่รถกันนะจ๊ะเห็นไหมที่นี่เขาจะมีตู้นี้ด้วยนะเขียนว่า recycle your soft plastic ก็จะมีพวกถุงที่ใส่ขนมปังถุงบิสกิตถุงอะไรวะถุงอะไรที่มันเอาสามารถกลับไปรีไซเคิลได้ใหม่นะแล้วก็ส่วนที่เขาจะไม่รับก็จะเป็นขวดพลาสติกกล่องพลาสติกแก้วคืออันนี้มันจะเป็นอย่างอื่นที่มันจะมีเขาเรียกอะไรวะถังขยะที่บ้านที่สามารถใส่ของพวกนี้ได้นะแล้วก็รถก็จะมีรถมาเอาไปรีไซเคิลแต่ว่าถุงพวกนี้คือเขาน่าจะเอาไปทำเป็นอย่างอื่นมากกว่านั่นแหละถึงผลว่าทำไมเขาถึงมีไอ้กล่องไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็คนก็จะมานี่ไงแล้วก็พวกกล่องพวกนี้ด้วยคือนี่ไงคาร์ดบอร์ดอิสไวเลเบิลคือไอ้กล่องพวกนี้ถ้าลืมถุงเอามากันใช่ป่ะแล้วก็ไม่อยากจ่ายตังค์ใช่ป่ะไม่อยากซื้อถุงพลาสติกหรือว่าถุงผ้าก็มาหยิบกล่องพวกนี้ไปเว้ยไปช้อปปิ้งแล้วก็เอาของอ่ะใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็เอากล่องกลับบ้านก็ได้แต่ว่ามันแตกต่างจากที่ไทยใช่ไหมเพราะว่าที่ไทยอ่ะกล่องกระดาษกล่องลังอ่ะมันขายได้แบบเป็นสตางค์อ่ะแต่ว่าที่ออสเตรเลียมันขายไม่ได้คือมันจะมีกล่องพวกนี้เขาจะเอาไปแค่รีไซเคิลอย่างเดียวเลยนะอ่ะ
ะเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วของเราก็จะไว้หลังรถเว้ยเพราะเราไม่ได้เอาถุงมาแต่ว่าข้อดีคือเรามีรถใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่มีรถอะเราก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนว่าให้เราขนไปได้แค่ไหนหรือว่ากระเป๋าเราใส่ได้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นเราค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะไปที่ 7-Eleven นะคะเพื่อไปดูว่ามีถุงกระดาษแจกไหมเพราะว่าวันนี้เราเห็นโพสต์นึงมันโพสต์ว่า 7-Eleven ฟิลิปปินส์มีถุงกระดาษบริการให้แก่ประชาชนมันเขามีถุงกระดาษที่นี่ไม่มีถุงกระดาษให้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ 7-Eleven ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ 7-Eleven แล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเขาจะมีถุงให้ไหมอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาไม่มีถุงที่เขามีให้อ่ะแค่ถุงของคิสตี้คีมถุงวะอย่างนี้เองนะจ๊ะว่าแล้วเราก็พูดหนุนโดนัทเขาสักหน่อยเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวเราดูกันนี่นะคะได้มาแล้วโดนัทนี่ก็จะมีเซลล์เซอร์วิสนะคะเป็นกาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตไม่มีถุงนะคะถุงนั้นก็จะมีแค่ถุงคิสตี้คีมแค่นั้นแหละก็ขนมก็จะใส่อยู่ในถุงพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราจะลองถามเขาดีกว่า you first แบบนึงนะคะ you first ขนมมีกล้วยjust donut please yep no shopping bag yes shopping bag yeah we don't have them love how about the paper bag no don't have to no yeah, we don't have size at the moment love yeah quite love you're right yeah no we do have paper bags for the customers yeah they're 15 cents but yeah we still we do have a bag last time love it okay thank you so much have a good night bye ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะโดยที่ไม่ใช้ถุงเลยนะคะก็จะมีถุงที่เป็นถุงพลาสติกที่มันห่อผักมาที่เราไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ถุงกระดาษจาก 7-Eleven มีแค่นั้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหลังอันนี้คือถุงที่ใส่อาหารเวลาไปทำงานมันก็จะเก็บความร้อนเก็บความเย็นปกตินะคะในกระเป๋าที่ใส่ปกติคือเขาเรียกว่ากระเป๋าอะไรอะมันลิ้นพันกันกระเป๋าทั่วไปที่ใส่กันแฟชั่นนะคะเราก็จะพกถุงผ้าหรือไม่ก็ถุงพลาสติกใบเล็กที่ไม่ใช่ถุงพลาสติกนะเป็นเหมือนถุงผ้าใบอะตามไดโซขายอะที่มันจะพับม้วนๆเก็บได้แล้วก็ยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าอันนั้นอะไว้อันสองอันไว้ตุนอะไรเงี้ยเผื่อเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะตามร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านเครื่องสำอางเขาก็จะถามมานะว่าเฮ้ยอยากจะใส่ถุงหรือเปล่าหรือว่าคุณพกถุงมาไหมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่ค่ะเรามีถุงไม่ได้ยัดใส่กระเป๋าเลยค่ะเขาจะโอ๊ยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยลดโลกร้อนบ้าๆๆๆคือเหตุผลประเด็นหลักคนนี้ที่ทำคลิปอย่างรวดเร็วที่ไปซื้อของแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะก็คืออยากให้คนไทยนิดนึงทุกที่อ่ะเขาไม่ได้แจกถุงกันแล้วนะมันไม่ทุกที่หรอกเราไม่รู้ว่าที่ไหนเขาแจกถุงกันบ้างแต่ว่าเราอยู่ที่ออสเตรเลียเราอยู่ที่บริสเบนนะเขาไม่แจกถุงกันแล้วเขาก็บอกกับประชาชนอย่างเงี้ยล่วงหน้า6เดือนขั้นต่ำพอถึงวันจริงมันก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแบบคนไม่พอใจเฮ้ยฉันไม่มีถุงทำไมฉันต้องมาเสียเงินซื้อถุงเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยแล้วฉันจะหิ้วกลับไปยังไงมันก็มีแต่ว่าก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปไม่มีใครเขามาโวยวายว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่ห่วยวะเฮ้ยรัฐบาลไม่เฉลียวโอกาสวะหรือไม่ก็รัฐบาลผลักภาระประชาชนผลักภาระให้ประชาชนผลักยังไงวะนั่นแหละแค่นั้นแหละที่เราจะให้ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำเรื่องถังขยะหน้าบ้านให้ดูว่าเขาทำถังขยะแยกขยะกันยังไงนะคะเจอกันคลิปพรุ่งนี้คลิปต่อไปโอเคนะไปกินคิสตี้คีมก่อนแล้ว